สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะโดยสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์ก็จะมองแนวโน้มสำหรับในช่วงวันที่30มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2555นะคะสำหรับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็มองว่าในส่วนของเซฟ50แล้วก็เซฟ50 Index Future เนี่ยก็ยังคงน่าจะเห็นความผันผวนระหว่างสัปดาห์หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของทั้ง2ตัวก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ4เดือนตามแนวเก็งกำไรในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากกนง.ก็เป็นไปตามคาดนะคะก็ปรับลดอัตรานโยบายดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 3% แต่ว่าภาพการเคลื่อนไหวในระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ยังมองว่าค่อนข้างจะอยู่ในลักษณะไซด์เวย์โดยทั้งนี้ก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณในเรื่องของการพักตัวออกมาเป็นระยะขณะที่ปัจจัยบวกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาจากการที่เฟดเนี่ยประกาศที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปอย่างน้อย2ปีแล้วก็มองในเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับการเข้าซื้อพันธบัตรหรือว่า QE3 เนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงชะลอตัวอยู่ก็คงจะต้องติดตามในส่วนของความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวขณะที่การเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นบ้านเรารวมถึงในตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ในส่วนของตัวเซฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์เองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กรอบการปรับตัวลงของตัวเซฟตี้แล้วก็ในส่วนของเซฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็มีการซื้อในส่วนของเซฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์มาตั้งแต่วันที่17มกราคมก็สะสมมากกว่า8วันเนี่ยรวมมากกว่า 3,900 สัญญาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าก็ยังคงต้องติดตามในปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัญหาหนี้สินในยุโรปเองที่มองว่านักลงทุนก็ยังมีความกังวลว่าผลกระทบเนี่ยอาจจะแผ่กระจายไปยังในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกขณะที่การเจรจาของเจ้าหนี้ของกรีซเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปหรือจากที่ในส่วนของข้อเสนอเรื่องอัตราผลตอบแทนที่ระดับ 4% เนี่ยก็ไม่ได้รับการยอมรับจากในส่วนรัฐมนตรีคลังในกลุ่มประเทศยูโรโซนแล้วก็ยังมีข่าวออกมาว่าอาจจะมีการปรับลดในส่วนของอัตราผลตอบแทนลงก็ต้องดูว่าจะได้ข้อสรุปออกมาในทิศทางใดขณะที่ในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็ยังมีในส่วนของการประชุม EU Summit ที่ก็คงต้องดูว่าจะได้ข้อแนวทางข้อเสนอหรือว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้สินในรอบนี้เนี่ยออกมาเพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็มองในส่วนของตัวฝั่งสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ยังต้องติดตามในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Exxon, Pfizer, UPS หรือว่าในส่วนของซีเมนต์รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองที่สำคัญก็เช่นในส่วนของตัวเลขแรงงานทั้งตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของกระทรวงแรงงานรวมถึงในส่วนของตัวเลขดัชนีอุตสาหกรรมแล้วก็ยอดสั่งซื้อสินค้าซึ่งก็อาจจะทำให้เข้ามาส่งผลกระทบต่อทิศทางของ Safe 50แล้วก็ Safe 50 Index Future ให้มีความผันผวนระหว่างสัปดาห์ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าทิศทางเนี่ยดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเหมือนผัวแล้วก็นักลงทุนอาจจะยังไม่มีความมั่นใจว่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นหรือลงได้แรงๆไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเลือกเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของสเปรดหรือว่าส่วนต่างระหว่าง Safety Index Future ที่หมดอายุสัญญาต่างกันเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยในส่วนของ Safety Index Future ที่จะหมดอายุสัญญาในเดือนมีนาคมแล้วก็ Safety Index Future ที่จะหมดอายุสัญญาในเดือนมิถุนายนหรือว่า S50 S12 แล้วก็ S50 M12 เนี่ยมีการเคลื่อนไหวถึงแม้ว่าจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าส่วนต่างเนี่ยกว้างขึ้นค่อนข้างมากมาอยู่ที่ระดับถึงลบ7จุดซึ่งห่างจากค่าเฉลี่ยที่เคยทำไว้อยู่ที่ระดับลบ1.29 จุดดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าเปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าไปเก็งกำไรได้โดยการลองสเปรดหรือว่าส่งคำสั่งรอคอมมิชชั่น S50 S12 M12 โดยทั้งนี้ก็ให้รอว่าส่วนต่างเนี่ยจะปรับ
แคบลงหรือว่าติดลบน้อยลง อาจจะลงมาอยู่ที่ระดับลบ5หรือว่าถ้ามองว่าสามารถจะปรับตัวลดลงได้อีกโดยครอบคลุมในส่วนของต้นทุนค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คิดเป็นส่วนต่างที่ระดับ2จุดนักลงทุนก็เข้าไปปิดสถานะทำกำไรได้โดยการช็อตคอมบิเนชันทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าเนื่องจากว่าในส่วนของการเทรดในส่วนของสเปรดเนี่ย อาจจะเหมาะสมในช่วงที่มองว่าภาวะตลาดเนี่ยยังคงค่อนข้างไร้ทิศทางหรือว่าผันผวนแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนแต่เราก็ยังมองว่าอาจจะมีความเสี่ยงจากการเข้าไปเปิดสถานะใน2สัญญาดังนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนสำหรับสถานะลองสเปรดเมื่อส่วนต่างเนี่ยปรับกว้างขึ้นอีกไปอยู่ที่ระดับลบ10จุดค่ะก็สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์เราก็มองว่าสามารถเก็งกำไรส่วนต่างได้ในช่วงที่นักทุนไม่มั่นใจในทิศทางตลาดในส่วนของ Safety Index Future แล้วก็กลับมาพบอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ